Welcome everyone to Juno's with Just Commentary. Gonna react to a video from Real Peach, and this one has the English subtitle added on. Of course, thank you guys for requesting. Subscribe, like, and share. If it is that you guys are enjoying the Thai subtitle and you are willing to donate so that I can continue to have this funded, the PayPal will be down below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video that you guys have requested. Okay, ทุกคนสบายดีไหมครับผม I'm okay.You're not? ทุกๆคนน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ้านกันบ้างใช่ไหม Yeah, no one likes it. ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแบบหมาแมวหรืออะไรแบบนั้นแต่ผมไม่ถึงพวกแมลง No one likes bats. สิ่งมีชีวิตหน้าตาน่าเกลียดที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราแบบไม่ได้รับอนุญาตค่าน้ำค่าไฟก็ไม่จ่ายซึ่งผมก็มักจะมีปัญหากับไอ้พวกนี้อยู่บ่อยๆ You should die. ดูแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านของผมมันไม่ใช่แมลงอย่างเดียวนะสิครับแต่ไหนๆผมก็พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมีสิ่งนึงที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแมลงสาบ Oh, Shandai.Use the Shandai spray. ผมเนี่ยเกลียดแมลงสาบ Shandai. ผมก็มีความทรงจำเกี่ยวกับแมลงสาบที่มันหลอนอยู่ในหัวผมมากจนถึงทุกวันนี้ No one likes it. ผมจำได้ว่าตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมอยู่ในห้องของผมซึ่งผมก็กำลังจะนอนผมเดินไปปิดไฟหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะชาร์จแบตแล้วขณะที่ผมกำลังจะวางมือถือไว้บนหัวเตียงของผมแสงไฟจากมือถือมันก็ส่องไปที่แมลงสาบตัวนึงกำลังไต่ข้างเตียงผม Hello. คือถ้าเป็นคนอื่นก็น่าจะหยิบยาฆ่าแมลงหรืออะไรแบบนั้นมาฉีด yes, ใช่ไหมครับ Exactly Shandai Oh that's a perfect timing and I did a Shandai but this one reactionแต่สำหรับผมเนี่ยทำแบบนั้นมันก็คงจะง่ายเกินไปสิ่งที่ผมทำก็คือหยิบหมอนหยิบผ้าห่มแล้วก็หนีไปนอนบนโซฟาในห้องรับแขกด้านล่างปล่อยให้แมลงสาบตัวนั้นมันหลับสบายอยู่บนเตียงของผมแทนแต่เหมือนว่าพ่อของผมจะได้ยินผมเดินลงมาข้างล่างก็เลยลงมาดู ผมก็เลยเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพ่อของผมก็เลย get to your room ไล่ผมให้กลับไปนอนในห้อง แต่ปัญหามันไม่ใช่ว่าแมลงสาบตัวนั้นมันยังเกาะ อยู่ข้างเตียง no one likes that ปัญหามันก็คือมันหายไป No one likes when the cockroach runs away ก็เลยต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้แมลงสาบตัวนั้นมันมาเดินเล่นอยู่บนหน้าผมตอนที่ผมหลับไปแล้วโดยการนอนคุมโปงถึงเช้า It's another shit ซึ่งมันก็ร้อนมากแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกอีกด้วย That is so true แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นมันอีกเลยคือจริงๆก็เห็นอยู่บ้างแวบๆนะแต่ว่าก็นานๆทีจิ้งจกOh, no one likes lizards. ผมว่าจิ้งจกเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเทียบกับพวกแมลงที่ผมเจอซึ่งจิ้งจกที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในห้องครัวผมตอนดึกๆแล้วพอผมเดินเข้าไปในครัวเนี่ยจิ้งจกมันก็ต่างหนีไปซ่อนตัวซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับ Yes แต่ความจริงแล้วมันจะมีจิ้งจกอยู่ตัวนึงคือไอ้จิ้งจกตัวนี้เนี่ยมันชอบเข้าไปซ่อนในตู้เก็บมาม่าในห้องครัวไม่ได้สิเราจะพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้เอาเป็นว่าหมาก็แล้วกันหมา is fine เอาว่าจิ้งจกเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ในตู้เก็บหมาในห้องครัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมอยู่บ้านบางทีผมก็จะหิวตอนดึกๆผมก็เลยจะลงไปที่ห้องครัวเพื่อไปต้มหมาแล้วจังหวะที่ผมเปิดตู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคือมันกระโดดใส่หน้าผมแบบตั้งใจกระโดดใส่หน้าผมเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะหนีด้วยความตกใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันน่ากลัวมากจริงๆยิ่งกว่าจัมป์สแกร์ในหนังผีหรืออะไรแบบนั้นอีกจนหลังๆมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมเปิดตู้ Slowly. ผมก็ต้องค่อยๆแงเปิดตู้อย่างมีสตินิดนึงอารมณ์เหมือนเรากำลังจะเปิดหีบในเกม Dark Souls แล้วกลัวว่ามันจะเป็นงูงูโอเคทุกคนใจเย็นก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่ามีงูเหลือมอยู่ในบ้านผมแล้วผมไปเจอมันกินวัวตัวอยู่หรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันนะจำได้ว่าตอนที่ผมเด็กๆเด็กกว่านั้นอีก younger เด็กกว่านั้นอีกอันนี้เด็กไปหน่อยนะแต่ว่าโอเคประมาณนั้นแหละคือตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเพื่อนข้างบ้านของผมบางครั้งเนี่ยก็จะมาเล่นที่บ้านผมผมจำได้ว่าขณะที่ผมกับเพื่อนกำลังเดินออกไปจากบ้านเพื่อที่จะไปเล่นข้างนอกเนี่ยหางตาของผมมันก็ไปเห็นสิ่งมีชีวิตตัวยาวๆสีเขียวเลื้อยผ่านหน้าผมกับเพื่อนไปใต้ท้องรถของพ่อผมที่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งผมกับเพื่อนก็มองหน้ากันแบบเราก็เลยกลับเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะบอกแม่ผมว่าเราเจออะไรกันมาแม่ของผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะให้พ่อของผมเนี่ยจัดการให้ผมกับเพื่อนก็เลยออกไปเล่นข้างนอกตามภาษาเด็กวิ่งไล่จับซ่อนแอบหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันนานแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลาที่ผมกับเพื่อนเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาที่บ้านผมแล้วภาพที่ผมเห็นกับเพื่อนซึ่งมันก็ยังติดตามผมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือจะอธิบายยังไงดีให้มันแบบดูซอฟที่สุดอะ Is it in the house? ภาพที่ผมเห็นเนี่ยก็คือพ่อของผม
ใช้มีดเนี่ยทำให้งูตัวนั้นกลายเป็น 3-4 ชิ้นนะแถมแต่ละชิ้นเนี่ยมันยังขยับได้อีกด้วย oh. แม่ผมที่ยืนดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไล่ให้ผมกับเพื่อนไปเล่นที่อื่นกันก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะภาพมันก็ติดตาผมไปแล้วนะ ผมมาดูที่หลังว่ามันเป็นงูเขียวซึ่งมันก็ไม่ได้มีพิษหรือว่าเป็นงูที่ดุร้ายอะไร แต่มันดันโชคร้ายที่มันดันเลื้อยเข้ามาในใต้ท้องพ่อของผมก็เลยสตาร์ทรถให้เครื่องมันร้อนเพื่อไล่งูเขียวออกมา แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับซึ่งงูตัวนั้นมันก็น่าจะสู่ขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วWhere do you go to? Oh, peace. ทุกคนสบายดีไหมครับเพราะว่าผมเดี๋ยวนะผมถามไปแล้วนี่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะสบายดีแหละใช่ไหมครับ You ask us. จริงๆถ้าผมพูดถึงสิ่งมีชีวิตในบ้านเนี่ยมีอีกตัวนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคือมันเป็นแมลงตัวนึงที่ผมเคยเจอมันเข้ามาในหอผมมันจะคล้ายๆตะกั่วแตนแต่ว่าก้นมันจะมีแบบจะงอยจะงอยอยู่ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าประเด็นก็คือมันกระโดดได้ด้วยตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็เลยหยิบถังน้ำเปล่าๆที่มันวางอยู่ในห้องผมเนี่ยเอาไปครอบมันแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันอีกเลยผมไม่กล้าเปิดมันออกมาไงเพราะว่ากลัวเปิดออกมาแล้วมันจะกระโดดใส่ผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะจนผ่านไปแบบไม่รู้กี่อาทิตย์อ่ะเปิดถังมาอีกทีมันก็สู่ขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้นี่ยังรู้สึกผิดอยู่เลยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดสิ่งมีชีวิตในบ้านหรอกนะครับมันจะเข้ามาในบ้านก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับผมก็พอแล้วแต่ผมจะไปคุยกับมันก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ See you Real Peach Great video of course from Real Peach This one was in regards to bugs or bugs that he's afraid of or bugs that he don't like or his experience with bugs As I told you guys I got a scar right here It's because a lizard jumped on my hand and I was on a tree and I got scared and then I fell. That's why I got that scar because the lizard, I did not like them when I was younger. Nonetheless, it was a great video. Thank you for your question. Please guys, don't forget to subscribe, like, share. I hope indeed that you guys enjoyed the reaction video. If there's a video you want me to react to, please go ahead and leave a comment down below, okay? Thank you so very much. Bye guys. You in motion like the waves of the sea